โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Clouded เป็นตอนที่34กันแล้วนะครับในตอนนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านไปสำรวจกองขยะซึ่งกองขยะนั้นผมก็ยังไม่ได้สำรวจเหมือนกันเห็นมันกรองเทินเทออยู่นะฮะก็ในส่วนของกรองขยะกรองที่ไหนกรองก็คือกรองแล้วเดี๋ยวอะไรวะตรงเนี้ยผมคิดว่ามันจะอยู่ประมาณตรงเนี้ยนะครับตรงนี้แหละใช่ปะไม่ใช่นี่ข้างบนดิพื้นที่แก๊สผมเอาไว้แถวไหนวะแถวเนี้ยแถวมดเนี่ยตัวแดงๆนั่นแหละมันอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็สิ่งที่ผมจะเตรียมไปนะครับก็จะมีพวกหน้ากากแก๊สเพราะว่าผมเห็นในเขาเรียกว่าในเทรลเลอร์เหรอเขาเรียกว่าทีเซอร์หรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละเห็นมันมีแก๊สด้วยผมคิดว่าเราควรจะเอาหน้ากากกันแก๊สไปด้วยนะครับเมื่อไหร่ในแมปนะครับจะค่ายนกกาตัวนี้ได้สักทีวะผมคิดว่าอนาคตไอ้นกกาตัวนี้มันต้องโหดร้ายแน่นอนเลยเพราะว่าผมเนี่ยลองเอาธนูยิงมาแล้วมันก็ไม่โดนเหมือนแบบเป็นแค่ตัวประกอบฉากแต่ถ้าวันไหนยิงได้มันต้องไล่กินเราเหมือนนกเหมือนแบบมันต้องคิดเราว่าเราเป็นหนอนอะไรพวกนี้มันต้องไล่กินเราแน่นอนสักวันผมคิดว่าสักวันต้องมีนี่แหละกองขยะที่เราจะมาค้นหากันขยะที่แบบโหโคตรจะเยอะและอลังการไปขึ้นตรงไหนวะขึ้นตรงนี้เลยละกันกองขยะพวกนี้มันอนาคตอาจจะแบบอัปเดตมามีหมามาคุยกองขยะนี้ก็ได้นะอุ้ยแต่ว่ามันเสียงแบบมีสัตว์เต็มเลยบนเนี้ยมีอะไรมั่งวะเนี่ยอันนี้จะเป็นเปลือกส้มโอวะรู้สึกว่าไอ้ฮอตดอกอันนี้มันจะหั่นทิ้งได้ด้วยนะหั่นทิ้งให้หมดเลยแล้วกันเวลาเราเนี่ยหั่นทิ้งปั๊บมันก็จะแก๊สมันก็จะหายไปนั่นนี่โอเครู้เรื่องที่มันเน่าก็เป็นไอ้พวกนี้หรือเปล่ามันต้องหั่นทิ้งให้หมดไม่ต้องหมดก็ได้เอาอันไหนที่มันขวางทางไว้อยู่แล้วก็หั่นทิ้งโอ้โหมึงจะเจ้มจนไปไหนวะเนี่ยเข้าไปนิดเดียวก็คือแบบหน้ากากแก๊สยุบหวบๆเลยอะแต่ว่าไอ้โซนนี้เราก็ไม่ต้องใส่หน้ากากแก๊สได้นี่ว่ะมันก็จะลำบากไกลการใช้ชีวิตนิดนึงฟันทองว่ะ ตอนนี้มีฟันทองอยู่ไหนขึ้นได้มั้ยเนี่ยแถวนี้มันดีเทคฟันทองอ่ะฟันทองเอ๊ะมีพริกตรงนี้ด้วยว่ะมาใช้นี่แล้วกันเราต้องใช้ด้วยนะพริกอันนะมันสำคัญในการครับบอกโคตาน่าเลยแหละจะเรียกว่าคาตานาก็กะไรอยู่ แต่ในเกมนี้มันชื่อโคตาน่ารสเผ็ดอ๋อนี่ไงฟันทองโอ้โหตามหายพอดีขอร้องละนี่ได้ฟันน้ำนมอีกหนึ่งอันแถวนี้ไม่น่าจะมีแล้วล่ะนู่นอ๋อเราต้องขึ้นไปบนกล้วยแล้วก็พลังงานอยู่ตรงนั้นนี่เองวินากากแก๊สเราจะพังละเดี๋ยวนะไอ้แมงวันพวกนี้เหรอมันพาอันนี้มานี่ว่ะไอ้ลิ้นน่ะมันพาแก๊สมามันก็จะอันนี้อ๋อมันคือไอ้พวกลิ้นพวกนี้มันไปกัดเขาเรียกว่ากัดอาหารที่เน่ามาแล้วก็คาบแล้วก็บินมันทำให้เกิดแก๊สที่แบบตามตัวมันอะเห็นป่ะดูดิเวลาบินไปไหนก็แก๊สก็จะหุยก็แปลกดีนะแมวนะอย่าติดแมงวันนะหน้ากากเราจะแตกแล้วด้วยแมงวันแม่งตัวสกไม่ใช่เดือดรางวัลดิในเกมนี้มันชื่อลิ้นแต่ว่าผมเรียกว่าแมงวันขออนุญาตแล้วกันสับสนแมงวันกับลิ้นอ๋อแต่นี้ขึ้นได้ครับแล้วมีรูขึ้นไปด้วยไหนลองดูดิข้างบนมีอะไรหรือเปล่าก็เหมือนจะเป็นทางนะครับทางที่เชื่อมถุงขยะใช่ปะรูไหนวะรูนี้ดิ
เจ็บอีกแล้วเจ็บตัวอีกแล้วอ่ะปุ๊บ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 โอเคเก็บเก็บเก็บอย่าบอกนะกูต้องเจ็บตัวอีกแล้วนี่จะได้ไม่เจ็บมากแต่ก็เจ็บผมคิดว่าไอ้พรั่วที่มันพาดอยู่ตรงนี้นะมันต้องเป็นพรั่วที่มันปักอยู่กับพื้นตรงนู้นอันเดียวกันแน่นอนเลยเพราะว่าอีกอันที่มันปักลงดินมันคล้ายๆกันแล้วก็มันขึ้นไม่ได้แต่ว่าอันนี้มันขึ้นได้แสดงว่าของบ้านนี้มีพรั่ว2อันเกี่ยวอะไรกันวะนี่ไงนี่ไงไอ้แมงวันที่ผมบอกมันจะคาบชิ้นเนื้อแล้วก็เป็นเนื้อเน่าๆอ่ะนะแล้วก็บินไปบินมากูต้องฆ่ามึงใช่มั้ยไม่งั้นมึงจะเอามลพิษมาให้กูลาก่อนนะแมงวันทั้งหลายอย่ามาหากูด้วยฝันดีครับน้องและแล้วแก๊สพิษก็หายไปจากโลกเพราะว่าแมงวันได้จากไปแล้วใช่หรือเปล่าจากไปแล้วแต่กลิ่นแม่งยังอยู่กลิ่นมันยังอยู่มันหุยๆหรือว่าเราต้องไปเก็บซากด้วยวะเดี๋ยววะไม่รู้อ่ะแล้วก็มันมีฟันทองด้วยนะแถวนี้แถวนี้มีฟันทองอ๋อไม่ใช่ฟันทองฟันน้ำนมเฮ้ยผมว่ากลับบ้านไปนี้เราได้ปลดล็อกachievement อีกเยอะเลยเพราะว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับอันนี้ดีกว่ากองทรัพยากรที่มันมากขึ้นเพราะว่าเราเก็บทรัพยากรได้แค่15 16กองต่อช่องเองแต่ว่าน่าจะอัพสัก20เนาะถึงจะดีมันเยอะเกินไปกองขยะก็น่าจะมีแค่นี้แล้วมั้งไม่น่าจะมีอะไรพิเศษอีกละในส่วนที่เราเนี่ยตกไปตรงนู้นอะที่เราตกไปเราก็ไปสำรวจมาแล้วนะมันก็ไม่มีอะไรนี่วะเนี่ยตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรใช่ปะอะไรคืออะไรวะหรือว่าเราจะลงไปสำรวจอีกดีตรงนี้น่าจะเป็นแผนที่ใหม่มาทำไมเหม็นก็เหม็นปะลงไปสำรวจเลยก็ได้แถวไหนนะนี่ไงมันน่าจะเป็นสถานที่ใหม่ปะอ๋อฟันน้ำฟันพอดีโชคดีแล้วล่ะที่เรามาแล้ว ฟันมันจะเอาไงวะเฮ้ยมันทุบได้หรอแล้ววิธีการเข้าไปเก็บล่ะอ๋อ แม่งกูทุบข้างหน้าแล้วแม่งอยู่ข้างหลังไอ้บ้าอ๋ออันนี้คืออะไรอ่ะCollection Set 1 Collect Them All เป็นแก๊สเดี๋ยวลองโทรไปไหม ลองโทรไปเผื่อติดบริษัทไอ้นี่จริงๆนี่มึงมีหายอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเราหาทางออกก่อน ตอนนี้มีปัญหาเรื่องทางออกอยู่ตรงนี้ที่เราไปมันก็ไม่มีอะไรแจ้งเตือนแล้วนะลองไปดูอีกครั้งก็ได้วิ่งผ่านๆไม่มีละเก็บมาหมดแล้วล่ะมั่นใจ 100% เดี๋ยวลองเฮ้ยรูนี้มันผมจำได้ว่าเป็นรูของมดดำที่มันไปโผล่ในกระบะทรายเราเคยเข้าไปครั้งนึงละกระป๋องนี้มีอะไรหรือเปล่าน้ำโซดาโอเคเอาเป็นว่าไม่น่าจะมีแล้วล่ะเดี๋ยวเราลองเอาชิปอันนี้ไปปลดล็อกดูฮัลโหลน้องชายขอโทษ โอเคครับผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรแล้วล่ะมั้งแต่ว่าแมงมวนนี่ก็น่าฆ่าอยู่นะแมงมวนนี่มันแพ้อะไรขอดูซะหน่อยแมงมวนนี่เฮ้ยแพ้คาตนะหรอเจ้าแพ้คาตนะอย่างนั้นหรออย่างนี้เจ้าก็เสร็จฆ่าสินะ
แต่ว่ามันแพ้กำลังทุบจะเอามันกลับบ้านดีไหมเอาเลสกันขอโทษอุ้ยทางมันมืดนิดนึงอย่ามันปัดไกลมากผมรู้แล้วล่ะกระบวนค่าของเท่าน่ะแมงม้วนตอนค่าเล่นตอนค่ากลับมาเล่นใหม่ๆเจ้านั่นแหละที่ค่าค่าค่ากูยับอ๋อมีฟันน้ำนมเองด้วยเหรอโอเคน่าจะหมดแล้วล่ะเอาล่ะตอนนี้เราได้มาเจอสงครามระหว่างแมงเต่าทองระเบิดกับตัวผึ้งเฮ้ยแต่ว่าโซนนี้แม่งมันดูโหดยังไงไม่รู้ว่ะเฮ้ยพึ่งสู้แม่งเต่าทองระเบิดก็สู้อ่ะแต่ว่าพึ่งตัวนี้มัน เพื่อนมึงสู้อยู่มึงลาบมาละเออไอ้เหี้ยระเบิดอําน่าจะลุกขึ้นสู้แล้วครับป่าหญ้ายับยับช่วงนี้ยับยับเดี๋ยวเราถอยกันไม่อยากโดนลูกหลงน่าจะเจ็บพอสมควรอุ้ยระเบิดแรงชะมัดอ๋อโอ้ดูดิมันสู้กับผึ้งอ่ะแล้วมันปล่อยระเบิดไปแต่ว่าหวังจะไม่เห็นเรานะไม่เห็นเราไม่เอาไปสู้รุ่นจะไม่ยุ่งกับกูกูจะดูเฮ้ยผึ้งผึ้งไม่ใช่ผึ้งผึ้งผึ้งเออผึ้งผึ้งเริ่มตื่นมาแล้วครับตอนนี้ผึ้งมาลุ้นต่อยตัวแมลงเต่าทองละหรือว่าแมงเต่าทองกับพึ่งอะไรก็จะชนะเป็นไฟวิเศษอันนี้ต่อยยับๆเฮ้ยโดนลูกหลงกูโดนลูกหลงได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเรื่องดูห่างๆอย่างห่วงๆเฮ้ยพึ่งมันปล่อยฟีโรโมนมาแล้วแมงเต่าทองก็ไม่ท้อครับยังไงวะเนี่ยจุดจบว่ายังอีกน่าจะอีกนานป่าหญ้าแถวนี้ราบเลยอ่ะเพิ่งมีลุมต่อยยับยับแต่ว่าแมงเต่าทองแล้วครับเฮ้ยไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวกับกูไม่เกี่ยวกูไม่ได้ทำไรอย่าอย่าต้องใส่ต้องฆ่าแล้วล่ะมาอุ้ยแตกเออล่ะถึงบ้านแล้วง่วงนอนเต็มที่แล้วเดี๋ยวนอนแล้วก็ตื่นเช้าดีกว่าน่าจะอ่อนเพลียน่าดูหวังว่าจะเป็นเช้าอันสดใสนะชุดเกาะของเรานี่คือไม่ต้องพูดถึงอังเกี้ยงกินข้าวกินปลากันซ่อมแซมใส่ไปเหลืออะไรอีกเหลือหมวกหมวกอันนี้ไม่น่าจะซ่อมละน่าจะทิ้งไปเลยเออใส่อันนี้แล้วกันไหนมาดูดิว่าเราไปสำรวจเราได้นาฬิกามามันได้เควสอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าหรือว่าปลดล็อกในด้านของการทำอาหารกล่องขยะอะไรอย่างเงี้ยว่าที่ไปอื่นมีอาหารตำราอาหารในน้ำตำราอาหารแนวพุ่มไม้ต้องมีตำราอาหารกล่องขยายโอเคหลับมาก่อนแล้วกันนี่ตอนนี้เรามีค่าทั้งเหมือนนี่ตัวอะไรอ๋อแมงเต่าทองเรามีร้านค้าทางวิทยาศาสตร์อยู่ 10,000 อื้อไหนดูดิตำราอาหารแนวพุ่มไม้อามฤตยูมีอะไรที่แบบเป็นประโยชน์มากไหมเนี่ยตำราอาหารกระบะทรายป้องกันความร้อนกระบองมิ้นกระบองมิ้นนี่เราคราฟได้แล้วเพราะว่าก่อนที่มันจับเด่นเนี่ยผมมาเล่นก่อนก็เลยคราฟได้ก่อนตำราอาหารกองฟืน
ชุดป้ายอาหารและสิ่งของไม่น่าจะมีอะไรอัปเดตนะครับสำหรับการสำรวจกองขยะก็คงต้องขอจบไว้เป็นเพียงเท่านี้ก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปกันด้วยและที่สำคัญก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่กินไปกินข้าวไปก็อร่อยดีเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเกิดใครกินข้าวไปนะ ถ้าไม่มีอะไรดูก็มาดูช่องผมได้นะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย